สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับ TAI Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการจัดทำโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักง,งานสารยุติธรรมหรือว่า TAI นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากรายการนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกดติดตามหรือ subscribe ไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีการอัปโหลด ตอนใหม่ๆท่านรับการแจ้งอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสําหรับประเด็นที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้ก็เป็นส่วนที่ต่อนเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านจําได้เนี่ยในตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความสําคัญของปัญหาการไม่ได้ใช้ขออานาจของตนเองโดยคณะอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับว่ามันมีความสําคัญอย่างไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องของการที่ว่ามีผลต่อการเพิกถอน ด้วยการปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดรวมถึงความสมบูรณ์ของคำชี้ขาดที่คณะอนุญาโตตุลาการจะทำขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดทำโดยปราศจากอำนาจเนี่ยแน่นอนละครับว่ามันก็มีผลทําให้คำชี้ขาดที่ทําขึ้นโดยปราศจากอำนาจเหล่านี้เนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะถูกเพิกถอนรวมถึงไม่สามารถที่จะบังคับได้นะครับก็เป็นที่มาของความสําคัญซึ่งเราก็พูดกันต่อไปนะครับเรื่องความสัมพันธ์กับมาตรา14ของพรบอนุญาโตตุลาการรวมถึง เหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นว่ากรีอย่างไรบ้างเนี่ยที่คณะอนุญ,ญาโตะตุลาการเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องพิจารณาถึงความสําคัญของปัญหานี้นะครับในการดําเนินควรพิจารณาของอนุญ,ญาโตะตุลาการนะครับในตอนนี้นะครับเราก็คงจะลงลึกมากขึ้นนะครับในส่วนของแนวคิดแล้วก็ที่มานะครับของหลักการวิจัยขอบหน้าของตนเองของคณะอนุญาโตะตุลาการเนี่ยแหละครับว่าในหลักการตรงนี้นะครับ ซึ่งจริงๆอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบว่ามันมีการกําหนดแล้วก็บัญญัติไว้ในตัวกฎหมายในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพศสองพสี่สิบห้าของเรานะครับแต่ว่าแม้ว่าจะมีการบัญัติไว้นะครับแต่ว่าที่มาที่ไปของแนวความคิดเนี่ยนะครับรวมถึงวิวัฒนาการของแนวคิดเนี่ยนะครับแล้วก็ปัญหาที่เป็นเหตุสําคัญ ที่จําเป็นต้องทําให้มีการสร้างหลักการหรือว่าแนวคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็จะเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับในเรื่องของที่มาแล้วก็แนวคิดเบื้องต้นของหลักการนิจัยความน่าของตนเองหรือว่า competence competence นะครับอันนี้มาดูกันในรายละเอียดนะครับว่า,าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับในตัวกฎหมายพรบอรนุญาตตัวการเอง โดยเฉพาะในฉบับพศ2 3 3 0นะครับซึ่งเป็นกฎหมายก่อนที่เราจะมีฉบับพศ2 4 5 5นะครับหรือไม่ก็ทงกฎหมายในต่างประเทศเองเนี่ยแต่เดิมนะครับก็ไม่ได้มีการกําหนดเรื่องของอํานาจคณะอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับก็ทําให้เกิดเป็นประเด็นข้อสังเกตขึ้นมาว่าถ้าเกิดมีการโต้แย้งอย่างนี้เนี่ยใครควรจะเป็นคนมีอํานาจหรือหน้าที่ ในการวินิจฉัยว่าคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีอำนาจในการที่จะตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องนั้นหรือไม่นะครับแนวทางหนึ่งที่มีการาพูดถึงนะครับแล้วก็มีการใช้ด้วยนะครับก็คือว่าอา,อาจจะต้องให้ศาลเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเรื่องของอำนาจเพราะว่าโดยตัวเนื้อหาของประเด็นเนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวคณะอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเม้น ตัวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเองเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะมีส่วนในการตัดสินี่ขาดเรื่องของตัวเองนะครับแต่ว่าในแนวทางตรงนี้นะครับที่อาจจะให้ศาลเป็นคนตัดสินี่ขาดประเด็นตรงนี้นะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติขึ้นมาเพราะว่าคู่พิพาทจำนวนไม่น้อยนะครับก็อาศัยช่องทางตรงนี้ในการที่จะถ่วงกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ นะครับเพราะว่าลองนึกดูว่าพอเริ่มต้นกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมีการโต้แย้งคัดค้านว่าคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยชีช้ขาดของหน้าที่ของตัวเองขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วต้องให้ทางศาลเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยชีช้ขาดแทนนะครับลองนึกดูว่ากระบวนพิจารณาคดีของศาลเนี่ยกว่าจะดำเนินการไม่ได้ต้องมีการ ส่งหมายไปให้อีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านมีกระบวนการในการไต่สวนมีกระบวนการในการทําคําสั่งไม่นับรวมถึงการอุทธรณ์การดีกาคําสั่งของศาลต่อไปเนี่ยมันใช้เวลาแน่นอนนะครับซึ่งมันก็ขัดแย้งกับแนวคิดเบื้องต้นของการที่คู่พิพาทเนี่ยเขาตกลงให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความรวดเร็วในการตัดสินที่ขาดข้อพิพาทมากขึ้น เพราะฉะนั้นอันนี้นครับก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ถ้าเราใช้แนวทางของการที่จะให้ศาลเนี่ยเป็นคนตัดสินชี้ขาดเองเป็นตัดสินชี้ขาดแทนคณะอนุญาโตตุลาการนะครับแต่คราวนี้ไม่กระทั่งว่าจะให้ตัวคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นคนตัดสินชี้ขาดนะครับถ้าเรามองแง่คิดในเชิงของทฤษฎีหลักแล้วก็หลักการพื้นฐานของเรื่องเนี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ตรงไปตรงมาเียวที่จะสามารถ ทำความเข้าใจได้อย่างออง่ายๆนะครับปัญหาประการแรกลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยวินิจฉัยว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอํานาจเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีสัญญาอนุญาโตตุลาการที่ผูกพันกันอยู่ระหว่างคู่พิพาทที่ส่งข้อพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการถูกไหมฮะคราวนี้ลองนึกดูว่าในเมื่ออนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ตัวสัญญาอนุญาตตัวตุลาการเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมันไม่มีอยู่เลยนะครับเอาแล้วอย่างนั้นเนี่ยการที่ตัวอนุญาตตัวตุลาการเองเนี่ยมาวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยอาศัยอํานาจจากตรงไหนล่ะในเมื่อที่มาของการตั้งคณะอนุญาตตัวตุลาการเนี่ยมันก็มาจากการตกลงการทําสัญญาของผู้พิพาทษแต่ในเมื่อสัญญาอนุญาตตัวตุลาการที่ว่าเนี่ยมันไม่มีอยู่ซึ่งอาจจะเกิดเคยเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ไปเนี่ยแล้วอย่างนั้นเนี่ย การที่คณะอนุญาโตตุลาการมาตัดสินชี้ขาดเนี่ยแม้แต่คําชี้ขาดหรือคำตัดสินว่าไม่มีอำนาจเนี่ยแล้วจะอ้างหรืออาศัยที่มาของอํานาจตรงเนี้จากตรงไหนนะครับอันนี้ก็จะเห็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นวังวนเหมือนงูกินหางก็ได้นะครับแต่ภาษาอังกฤษจะบอกว่าเป็นทํานองว่า circular nature นะครับก็คือว่ามันวงวนเวียนกันไปเหมือน ไก่กับไข่ก็ได้นะครับว่าอะไรมันจะเกิดก่อนกันนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยตัดสินว่าไม่มีไม่มีอำนาจเพราะไม่มีสัญญาแต่การที่ตัวเองตัดสินเนี่ยก็มันก็เป็นเพราะว่าคู่พิพาทษเขาอ้างอิงสัญญาแล้วก็ส่งข้อพิพาทมาให้คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้มันก็เป็นปัญหาในเชิงของออทางหลักการแล้วก็ทฤษฎีนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงหรือว่ามองในมุมนี้กันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเป็นปัญหา ที่เกิดขึ้นในเชิงหลักการพื้นฐานของแนวคิดเรื่องนี้อยู่เลยนะครับตอนนี้าก,การที่เราเกิดหลักการวิจัยชีช้ขาดอำนาจของตนเองโดยคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยน,นะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ตระหนักหรือว่ายอมรับกันเป็นการทั่วไปนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของแนวคิดในเรื่องนี้นะครับ มันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นวันสองวันหรือแม้แมต่เพียงแค่5ปี10ปีนะครับแต่ย้อนกลับไปดูเนี่ยมันจะมีที่มาแล้วก็วิวัฒนาการของแนวคิดเนี่ยหลายสิบปีแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตราสารระหว่างประเทศที่มีการพูดถึงแนวคิดในเรื่องนี้นะครับคงต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ Statute of International Court of Justice นะครับหรือว่า บางคนอาจจะเรียกว่าสารโลกก็ได้นะครับอันนี้มีมาตั้งแต่ปี1945นะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่2กันเลยนะครับถ้าเรามองเปรียบเทียบกันนะครับแน่นอนละครับในแนวคิดเรื่องของสารโลกเนี่ยมันอาจจะต่างจากกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการแต่มันก็มีความคล้ายกันตรงที่ว่าอำนาจของสารโลกเนี่ยมันไม่มีกฎหมายที่เหมือนกฎหมายภายในประเทศดูไหมฮะที่จะมาบังคับ ให้ประเทศต่างๆเนี่ยต้องมาขึ้นศาลได้แต่ตัวศาลโลกเองเนี่ยมันมาจากสนสนที่สัญญาความตกลงหรือแม้กระทั่งข้อตกลงของคู่พิพาทที่จะเอาปัญหาข้อขัดแย้งข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยมาให้องค์คณะผู้พิพากษาในศาลโลกเนี่ยตัดสินเว้นจากที่มาตรงเนี้นครับที่ว่ามันก็เกิดมาจากความตกลงของคูค่กรณีคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าคนที่เป็นคู่กรณีใน เวทีตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นรัฐหรือเป็นประเทศนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันก็เกิดมาจากความตกลงของคู่สัญญาค,คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะไปอยู่ในส่วนที่สัญญาก็ได้อาจจะเป็นการตกลงกันโดยตรงก็ได้ที่จะให้ศาลโลกเนี่ยมีอำนาจในการพิพากษาหรือตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย Article สามสิบหก paragraph ที่หกนะครับหรือย่อหน้าที่หกเนี่ยนะครับ ของ statute of international court of justice นะครับก็ได้กำหนดไว้นะครับว่าถ้ามีข้อพิาพาทหรือมีประเด็นข้อโต้แย้งเกิดขึ้นนะครับว่าตัว ICJ เนี่ยนะครับมีเขตอำนาจหรือเปล่าคือมี jurisdiction หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็เขียนไว้สั้นๆครับว่าให้ประเด็นปัญหาตรงเนี้ยนะครับ shall be settled by the decision of the court ก็คือว่าให้ตัดสินชี้ขาดไปโดยคำพิาพากษาหรือคำสั่งของศาลเองก็เป็น ตราสารแรกๆนะครับที่วางหลักการตรงนี้ขึ้นมาให้เห็นว่าแม้ว่าข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจัเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอํานาจของตัวเองก็ตามนะครับแต่ก็ควรจะให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเป็นคนตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดของอำนาจของตัวเองนะครับเพราะยิ่งถ้าย้อนดูในกรอบของสารโลกเนี่ยยิ่งหาคนไปตัดสินแทนยิ่งยากใหญ่ถูกไหมครับว่ามันก็เป็นเหมือนสารสูงสุดในทางระหว่างประเทศละ จะหาองค์กรอื่นมาตัดสินที่ขาดของหน้าเนี่ยมันก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหลักการที่ค่อนข้างจะเห็นได้ในตัวเองว่าก็ควรจะให้ตัว ICJ เนี่ยนะครับเป็นคนตัดสินไปรเด็นปัญหาตรงนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากปี1945นะครับที่ออกแ t จูดของ ICJ ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับเป็นความตกลงของในสหภาพยุโรปนะครับใน สมัยนั้นยังไม่ได้เป็นสหภาพยุโรปนะครับแต่ว่าในประเทศทางยุโรปนะครับเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งออกมาเมื่อปีหนึ่งน็ดนะครับในเรื่องนี้ก็เริ่มพัฒนาการที่รับรูกต่อเนื่องกันมานะครับว่าเอาละหลักการของการที่จะให้คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดขอบนานของตัวเองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการยอมรับมากขึ้นในอาร์ติเคิลที่ห้านะครับ ที่ขึ้นชื่อว่า pre-s a to a r b i t r a l jurisdiction ก็คือว่าข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับใน article ที่5เนี่ยก็จะบอกไว้นะครับว่าตัวคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยที่ถูกโต้แย้งเองนะครับมีสิทธิ์ที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการต่อไปนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกว่า to rule on his own jurisdiction ก็คือว่าชี้ขาดนะครับ ในประเด็นปัญหาเรื่องอำนาจของตัวเองนะครับว่าจะมีอำนาจในการที่จะดําดเนินกระบวนพิจาณาอนุญาโตตุลาการนั้นต่อไปได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเริ่มมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องกันมาถูกไหมฮะจากแ a t จุดของ ICJ มาเนี่ยในสนธิสัญญาของทางยุโรปเนี่ยนะครับก็วางหลักการตรงนี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเอาละถ้ามีปัญหาเรื่องของประเด็นโต้แย้งกันเรื่องอำนาจอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็ให ตัวคณะอนุญาโตตุตลาการเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยชี้ขาดของอนนาจของตัวเองนะครับจากพัฒนาการในปี1961นะครับของอความตกลงนะครับในยุโรปเนี่ยก็มีเรียกเรีว่าคริสตัลไลซ์มากขึ้นตกตะกอนไปตกผลึกมากขึ้นนะครับว่าแนวคิดเรื่องของอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจของตัวเองเนี่ยนะก็ถูกบรรจุอยู่ในกฎหมายแม่แบบ ของสัพะยาชาตินะครับที่ว่าด้วยกระบวนการอนุญ,ญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศนะครับแต่ว่ากฎหมายแม่แบบเนนี้มีหลายเวอร์ชันนะครับแต่ว่าแนวคิดเรื่องของหลัก c o m p ิเ e นซ์คอมพิเตนซ์หรือว่าอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดขอบหน้าของตัวเองเนี่ยนะครับมันถูกบรรจุมาไว้ตั้งแต่ฉบับปี1985แล้วนะครับอยู่ในชัพเตอร์ที่4นะครับเรื่องอำนาจของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับ โดยในอร์ติเคิลที่16เนี่ยก็จะโจหัวขึ้นไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็น c o m p e t e n c e of arbitral tribunal to rule on its own on its jurisdiction ครับก็คืออำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการที่จะมีใช้ชี้ขาดอำนาจของตัวเองนะครับซึ่งในฟารากราฟที่1ในย่อหน้าแรกเนี่ยนะครับก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่า the arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction นะครับก็ กำหนดไว้เป็นหลักการเลยนะครับว่าคณะอนุญาโตตุตลาการเนี่ยมีอำนาจที่จะชี้ขาดขอบหน้าของตัวเองนะครับซึ่งก็ขยายความต่อไปนะครับรวมถึงว่าข้อโต้แย้งว่าสัญญาอนุญาโตตุตลาการเนี่ยมันมีอยู่หรือไม่นะครับหรือว่าสมบูรณ์หรือไม่นะครับเพื่อเป็นเกิดความชัดเจนว่า้ปัญหาเรื่องขอบนาจของตัวเองที่ว่าเนี่ยนะครับมันอาจจะรวมประเด็นปัญหาย่อยๆเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิด ปัญหางูกินหางหรือว่าเซอร์คูลาเนเจอร์ที่เราพูดถึงไปตอนต้นถูกไหมฮะว่าถ้าเกิดคู่วิพาคเขาโต้แย้งว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยคู่พิพาทไม่เคยตกลงแม้แต่กระทั่งจะทําสัญญาอนุญาโตตุลาการที่ว่า,านเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาว่าในเมื่อโต้แย้งว่าสัญ,ญญาไม่มีอยู่แล้วคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะอาศัยอํานาจจากไหนมาตัดสินชีขช้ขาดแม้กระทั่งในปัญหานเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิด ตัวสัญญาอนุญาตตัวการไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันก็ย่อมไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดตัวคณะอนุญาตตัวการอีกได้ด้วยเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยวางหลักการตรงนี้ไว้เพื่อป้องกันปัญหานะครับไม่ต้องมาโต้เถียงกันว่าแม้กระทั่งในปัญหาปลิดย่อยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้คณะอนุญาตตัวการจะมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือไม่นะครับซึ่งจากบทบัญยัติในอ r t i c ิ e 16ที่ว่านะครับก็กลายมาเป็นมาตรา24 ของพระราชบัญญัติอนุญ,ญาโตตุลาการพศ2 5 4 5นะครับอย่างที่หลายท่านทราบดีอยู่นะครับว่าตัวพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพศ2 5 4 5เนี่ยมีที่มาแล้วก็ได้รับแนวคิดส่วนใหญ่เลยนะครับมาจากกฎหมายแม่แบบของสัปชะชาชาติเพราะฉะนั้นพอเราไปดูมาตรา24เนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกับ Article 16เมื่อสักครู่นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นความเหมือนนะครับจริงๆเรียกได้ว่าเหมือนกัน แทบทุกกระเบียดนิ้วเลยก็ได้นะครับก็จะวางหลักไว้เหมือนกันนะครับว่าตามมาตราย4เนี่ยก็คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการวินิจฉัยขอบนาจของตนนะครับรวมถึงความมีอยู่หรือความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการแต่ขยายความต่อนะครับแม้กระทั่งความสมบูรณ์ของการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเองนะครับและแล้วก็รวมถึงว่าประเด็นข้อยพาดต่างๆเนี่ยอยู่ในขอบหน้าจของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับก็ วางหลักการในเรื่องของ c o m p e t e n c e c o m p e t e n c e ไว้เนี่ยนะครับให้มีความชัดเจนนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ให้คณะอนุญาโตตุตลาการเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยชี้ขาดเองนะครับไม่ต้องไปให้ศาลหรือใครก็ตามเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยชี้ขาดให้นะครับแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับแม้ว่าหลักการหลัก c o m p e t e n c e competency com ว่าเนี่ยจะมีความชัดเจนอยู่ในตัวนะครับแต่ว่ามันก็ มีข้อพิจารณาที่ส่งผลต่อเนื่องมาจากหลักการตรงนี้นะครับซึ่งเราควรจะต้องพูดถึงแล้วก็ทําความเข้า,ขาใจให้ประกอบให้มีความชัดเจนด้วยนะครับผลที่ตามมาของหลักการเรื่องนี้นะครับมันแบ่งเป็นสองส่วนที่เรียกว่าเป็น positive effect กับ negative effect positive effect พูดง่ายคือเป็นผลในเชิงบวกนะครับว่าไอห,หลักการเรื่องเนี้มันก่อให้เกิดผลในทางบวกในการที่ก่อให้เกิดอํานาจ อะไราขึ้นมาบ้างซึ่งแน่นอนครับตรงนี้ผลในส่วนที่เป็น p o s i t i v e effect เนี่ยมันก็เป็นการยืนยันนะครับว่าในปัญหาที่มีการโต้แย้งกันว่าคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีอำนาจหรือไม่นะครับการที่วางหลักในเรื่องนี้ไว้นะครับเหมือนเช่นในกฎหมายที่ว่านะครับก็เป็นการยืนยันว่าคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีอำนาจอย่างแน่นอนและก็เต็มที่ นะครับที่จะวินิจฉัยปัญหาเรื่องของหน้านของตนเองนะครับอันนี้คือหลักการที่เรียกว่า positive effect ที่ว่าแต่การที่ทาความเข้าใจ positive effect ตรงนี้นะครับมันก็เหมือนเหรียญสองด้านถูกไหมฮะการที่เราจะดูก็ต้องดูอีกด้านหนึ่ด้วยนะครับเพราะฉั้นพอมี positive effect แล้วเนี่ยสิ่งที่มันมีต่อไปก็คือ negative effect หรือในทางลบนะครับก็คือพอพูดง่ายพอมันก่อให้เกิดอำนาจในทางหนึ่งมันก็อาจจะมีผลในการลด หรือจํากัดอํานาจในอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับผลที่เป็นเนกาทีฟเอฟเฟกในทางลบที่ว่าที่เป็นการลดหรือจํากัดอํานาจที่ว่าก็คืออํานาจของศาลนะครับว่าเมื่อกฎหมายให้อานาจคณะอนุญาโตตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจในเรื่องนี้แล้วนะครับผลที่ตามมาที่เป็นเชิงลบหรือเนกาทีฟก็คือว่าศาลเนี่ยก็จะถูกลดบทบาทหรือมีข้อจํากัดในการที่ใช้อํานาจของศาลในการที่จะมา พิจารณาวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดในปัญหาเรื่องขอำนาจของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการไปด้วยนะครับเราะนั้นอันนี้คือเหรียญ2ด้านอย่างที่ว่าเป็น positive กับ n e g a t i v e effect ทางหนึ่งก็คือก่อให้เกิดอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการที่จะวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แยง้งเรื่องอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการเองขณะเดียวกันอีกทางหนึ่งก็กลายเป็นข้อจํากัดนะครับอำนาจของศาลนะครับในการที่จะเข้ามาแทรกแซง แล้วก็วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเรื่องของอหนาของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับแต่คราวนี้ในเรื่องของนิกเก i v e ฟเอฟเฟกตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจอย่างรอบด้านครบถ้วนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะมาะตัดอํานาจของศาลซะทีเดียวนะครับแต่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาเรื่องของทามิงนะครับแล้วก็ก็คือระยะเวลาถูกไหมครับแล้วก็ priority ก็คือลำดับความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้น ในการทําความเข้าใจตรงเนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการกับอํานาจของศาลแม้เราจะบอกว่าหลัก competence, คอมเ e น e ์ c คอมเพ e ต e เนี่มันก่อให้เกิด p o s i t i v e e f f e c t ก่อให้เกิดเป็นการยืญญนยันอํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการนิฉัยปัญหาเนี่ยแล้วก็ลดหรือจํากัดอํานาจของศาลนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการตัดอํานาจของศาลไปอย่างสิ้นเชิงหรือเด็ดขาดนะครับ พูดง่ายคือว่ามันเป็นเพียงแค่การาวางลําดับความสมําคัญของการวินิจฉัยนะครับว่าสิ่งที่หลัก c o m p e t e n c o m p e t e วางก็คือว่าให้อำนาจแก่คณะอนุญาตตุลการในการตัดสินปัญหาเรื่องนี้ก่อนนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันศาลเองก็ยังมีอำนาจอยู่นะครับในการที่จะมาทบทวนหรือตรวจสอบคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งง่ายที่สุดนะครับก็คืออย่างเช่นในขั้นตอนของการเ,าเพิกถอนคาชี้ขาดการคัดค้านคาชี้ขาดหรือการขอให้บงังคับตามคาชี้ขาดซึ่งพอเราไปดูหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือว่านิวยอร์กคอนเวนชันวางไว้นะครับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือว่านิวยอร์กคอนเวนชันวางไว้ก็จะกลับมามีการตรวจสอบในส่วนตรงนี้ถึงเหมือนกันในเรื่องของความสามารถในการทําสัญญาอนุญาโตตุลาการความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการ นะครับซึ่งมันก็ส่งผลไปถึงอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่ามีเนกาทีฟเอฟเฟกต์ต่อำน้จของศาลเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ประการแรกคือทัมมิ่งถูกไหมฮะว่าเอาละถึงทั้งสองหน่วยงานทั้งสององค์กรก็ยังมีบทบาทในการวินิจฉัยปัญหาเรื่องของงานาของคณะอนุญาโตตุลาการอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับก็จะให้คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยชี้ขาดเสียก่อน นะครับแล้วก็วางบทบาทของศาลเนี่ยไปอยู่ภายหลังนะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันคือในเรื่องของในชั้นของการคัดคา้านขอเพิกถอนคำชี้ขาดหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากนมองใน,นแง่ของ t i มิ่งแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะมองในเรื่องของที่เรียกว่า p พิจารณาที่ว่านะครับก็คือเป็นลําดับความสําคัญของการที่จะเข้ามาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเนี่ยก็คือกฎหมายให บทบาทกับคณะอนุญ,ญาโตตุลาการก่อนนะครับส่วนบทบาทของศาลเนี่ยมันก็จะตามมาภายหลังนะครับซึ่งอันนี้ครับก็คิดว่าก็คงจะทําให้ทุกท่านนะครับได้เห็นแนวคิดเบื้องต้นแล้วก็ที่มาที่ไปของหลัก compete n c e competence พอสมควรนะครับตั้งแต่ที่มาว่ามันมีความจําเป็นเนื่องจากว่าถ้าให้ปัญหาเรื่องนี้ไปศาลเนี่ยมันจะก่อให้เกิดช่องทางในการที่จะ ถ่วงกระบวนพิจารณาของคณะอนุญ,ญาโตตุลาการให้มีความล่าช้านะครับแต่ขณะเดียวกันแม้ว่าจะให้คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินเองเนี่ยมันก็มีปัญหาในเชิงทฤษฎีอยู่ที่ว่ามันก็เป็นงูกินหางที่ว่าว่าถ้าเกิดตัดสินว่าไม่มีอํานาจไม่มีข้อสัญญาอยู่เนี่ยแล้วตัวคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเอาอํานาจมาจากที่ไหนนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้มันก็มีวิวัฒนาการของการขอให้เกิดแนวคิดขึ้นมานะครับตั้งแต่แซ่จุดของสารโลกมันจะถึง ส,ส่ความตกลงของประเทศในยุโรปนะครับจนมาตกผลึกที่สำคัญก็นในกฎหมายแม่บาและสุดท้ายเนี่ยมันก็มาสะท้อนอยู่ในพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการพศ2445มาตรา24ของเรานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าแม้ว่าหลักการเนี่ยมันจะตกผลึกมีความชัดเจนแล้วมันก็ก่อให้เกิดผลที่เป็นเหรียญสองด้านที่ว่านะครับท้งบวก p โพส i v ฟก็คือว่า ยืนยันอำน,น,นาจของคณะอนุญาโตตุลาการแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการลดและจำกัดอำนาจของศาลแต่อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับการบทบาทสองส่วนเนี้มันมองที่สําคัญคือเรื่องของทมมิ่งของเวลามากกว่าว่ากฎหมายเนี่ยวางบทบาทเบื้องต้นให้อยู่ที่คณะอนุญาโตตุลาการแล้วบทบาทของศาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เข้ามาตรวจสอบคำมิจฉยหรือคําสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการในภายหลังหรือในลาดับที่ถัดมานะครับก็ เป็นครบทุ่นครับสำหรับ TI Smart a r b i t r a t i o n c o u r s e ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกด Subscribe หรือติดตามไว้นะครับสำหรับในตอนหน้าเราคงจะพยายามสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจมานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ